ข่าวแรกของเราก็เรียกว่าได้กลิ่นความรักเนี่ยมันตลบอบอวลขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะกับคู่รักต่างวัยอย่างปูแบล็คเฮนแล้วก็น้องแจนจังค่ะที่ฝ่ายหญิงเนี่ยพูดไว้นะคะว่าอยากจะเป็นคนขอพี่ปูแต่งงานซะเองค่ะเดินทางมาถึงสตูดิโอของโมโน29เลยนะคะเพื่อฝากคอนเสิร์ตการกุศล Rockstar Passing Glamping ช่วยเพื่อนค่ะที่พี่ปูแบล็คเฮดเนี่ยเป็นโต๊ะโผใหญ่ในครั้งนี้เพื่อสานฝันนุกซี่นะคะที่ต้องการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมค่ะงานนี้น้องแจนจังเจตสุภาก็มีโอกาสร่วมเวทีเป็นครั้งแรกอีกด้วยนอกจากนี้ทั้งสองก็ยังมาอัปเดตเรื่องหัวใจที่ถูกจับตามองนะคะรวมถึงประโยคเด็ดที่ฝ่ายหญิงเคยพูดไว้ว่าอยากจะขอพี่ปูแต่งงานซะเองค่ะมันเป็นความฟุ้งของคนคนหนึ่งมันเวลามันคิดอะไรมันก็คิดไปเรื่อยอะค่ะเพราะว่าเรามีความสุขกับคนที่เราอยู่ด้วยตอนแรกๆเราก็จะถามเขาว่าเราพร้อมที่จะทำตัวธรรมชาติแต่พอว่าแล้วก็ลงรูปไปปกติตอนแรกไม่ธรรมชาติจริงๆนะเราต้องให้ความเคารพทางครอบครัวเขาด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงมันก็ไม่ได้สร้างความสบายใจให้กับแจนคนที่เราคบด้วยไงเหมือนเราได้อยู่ในท้องหนึ่งแล้วก็ได้เรียนรู้เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆด้วยก็ยินดีที่จะแบบช่วยงานเล็กๆน้อยๆไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราก็รู้สึกเอนจอยเพราะว่าเราได้อยู่กับคนที่เราชอบ